ไปนะคะเราก็จะฟังหัวข้อสัมมนาในหัวข้อต่อไปในหัวข้อของแรงกดดันของอุตสาหกรรมวัตถุดิบทางยาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.รุ่งเพชรสกุลบำรุงศิลป์วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทยดิฉันขอเรียนเชิญอาจารย์รุ่งเพชรให้เกียรติร่วมบรรยายค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีอาจารย์ภักดีนะคะแล้วก็วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะก็ขอขอบคุณทางสวทช.ด้วยนะคะที่ให้โอกาสมาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะคะบางส่วนก็มาจากงานวิจัยที่รวบรวมมาหลายๆงานวิจัยนะคะวันนี้ก็จะเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมยาแล้วก็ API นะคะหลักๆก็คงจะกล่นนำในเรื่องของอุตสาหกรรมยาก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาดูเรื่องของ API เป็นหลักนะคะเนื่องจากเวลาจำกัดแล้วก็จริงๆแล้วทางผู้จัดก็หินมานิดนึงว่าขอเป็น API experience ขอเป็นเวทีหน้านะคะเรามี study เรื่อง experience ด้วยนะคะก็ experience ก็เดี๋ยวรอเวทีต่อไปนะคะก่อนอื่นเลยก็อยากจะแยกความแตกต่างระหว่างอุตสาหกรรมยาในประเทศกับอุตสาหกรรมยาในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะมีปัจจัยต่างๆเนี่ยคล้ายๆกันนะคะส่วนที่แตกต่างกันมากๆคือส่วนที่เป็นสีแดงนะคะจริงๆอุตสาหกรรมยาเนี่ยไม่ใช่อุตสาหกรรมการผลิตนะคะมันเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องมีงานวิจัยและพัฒนาเนี่ยคู่กันไปในทุกๆผลิตภัณฑ์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมยาเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงงานวิจัยและพัฒนาไม่ได้เลยนะคะแต่ทุกๆครั้งที่เวลาเราพูดถึงงานวิจัยและพัฒนาเนี่ยเรามักจะไปคิดถึงเรื่องของตัว chemical development คือตัว API ตัวคือตัว new chemical entity ที่เราจะไปพัฒนายาใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัว product development เองเนี่ยมันก็ต้องการการวิจัยและพัฒนาค่อนข้างลึกซึ้งด้วยพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นงานมันก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องมีงานต้องมีการลงทุนในเรื่องของ R&D เนี่ยควบคู่กันไปตลอดเวลาในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยค่ะR&D เนี่ยจะประมาณ20บวกลบเลยนะคะประมาณ 20% ของรายได้ของเขานะคะบ้านเราเนี่ยเท่าที่คุยกับอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ย 5% นี่ถือว่าหรูแล้วนะคะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างอันนึงนะคะที่เราพูดถึง research intensive เหมือนกันเป็นงานเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการการวิจัยและพัฒนาเหมือนกันแต่ว่าความเฉพาะเจาะจงความการลงทุนแล้วก็จุดเน้นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะแน่ๆอุตสาหกรรมเราเป็น global market นะคะอุตสาหกรรมยาเนี่ยเป็น global market มาตลอดเพียงแต่ว่าอุตสาหกรรมยาไทยอะค่ะเราจะเน้น domestic เป็นหลักยา1ตัวเนี่ยค่ะเมื่อเราผลิตแล้วไม่ว่าจะผลิตที่ไหนในโลกก็ตามมันสามารถส่งออกไปให้ทุกๆคนกินได้ไม่เหมือนเสื้อผ้าไม่เหมือนแฟชั่นที่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเสื้อผ้าที่เราผลิตขึ้นมาเหมาะสำหรับประเทศไทยเวลาเราส่งไปขายต่างประเทศเนี่ยค่ะมันอาจต้องมีการโปรโมทหรืออะแดปอะไรต่างๆมากมายแต่ยา1ตัวเนี่ยค่ะถ้าเขาเคยกินพาราเขาเคยกินอะม็อกซิซิลินไปถึงไหนมันก็ยาเหมือนกันนะคะงั้นอันนี้เนี่ยเวลาเราโฟกัสบ้านเราเนี่ยวันนี้ถึงจะมีการพูดถึงการส่งออกมากขึ้นนะคะแต่ในอดีตเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอันนี้เป็น domestic market ของเรานะคะนี่ก็เป็นจุดเน้นที่มีความแตกต่างกันอีกอันนึงที่สำคัญจาก R&D แล้วเนี่ยค่ะถ้าเกิดเรามี R&D ในเรื่องของยาใหม่ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าการแข่งขันเนี่ยมันก็จะ based on innovation เป็นหลักเพราะฉะนั้นราคาไม่ใช่ปัจจัยในการแข่งขันสำหรับยา innovation เลยแต่บ้านเราเนี่ยจะเห็นว่าการแข่งขันทางด้านราคาเนี่ยรุนแรงมากนะคะแม้กระทั่งภาครัฐเองซึ่งกำหนดราคานะคะก็ยังพยายามไปต่อนะคะบางทีมันเหลือ50สตางค์แล้วนะคะก็ยังจะต่อลงไปอีกนะคะส่วนตัวเนี้ยก็จะบอกตลอดเวลาว่ายา1เม็ดเนี่ยนะคะมันมียามี API ใช่ไหมคะมียาแล้วมีน้ำตาลมีแป้งนะคะในขณะที่ทอฟฟี่นะคะมีแต่น้ำตาลอย่างเดียวนะคะแต่ทอฟฟี่เนี่ยแพงกว่ายาอีกนะคะแล้วก็วิธีการผลิตทอฟฟี่นะคะเป็นยูนิตโดสนะคะจะเห็นว่าทอฟฟี่แต่ละเม็ดอะค่ะมันมีชื่อมีแบรนด์มีอะไรแต่ยาเนี้ยค่ะเราผลิตเป็นเบาอะค่ะการกินอะไรต่างๆนี่มันก็อันตรายกว่าทอฟฟี่นะคะแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับมันน้อยมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของราคาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอันนี้ก็จะเป็นคุณลักษณะจากคุณลักษณะแบบนี้นะคะแล้วจริงๆแล้วก็มันก็มาถึงนโยบายของประเทศด้วยนะคะเราจะเห็นว่าคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติหรือว่าเวทีไหนๆก็ตามเนี่ยเวลาเราพูดถึง security ของยาเนี่ยค่ะเราจะพูดถึง security หรือการที่มียา available เนี่ยมันเป็นแค่ยา generic availability เท่านั้นเราจะไม่สนใจยาใหม่ innovation เลยนะคะ
โรคแปลกๆอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันรอได้นะคะมันมียาที่ทดแทนได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยค่ะมันก็เป็นการเสียโอกาสของคนในประเทศเหมือนกันนะคะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยค่ะความมั่นคงของประเทศเราของทุกๆประเทศนะคะมันไม่ได้อยู่ที่เรามี essential medicine ใช้แต่มันมี emerging disease เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย R&D สำหรับ emerging disease ก็มีความสำคัญนะคะแล้วบ้านเรานักวิจัยเก่งๆเยอะนะคะแต่จะเห็นว่าบนความเก่งของเราที่มีอยู่เนี่ยนะคะเราไปไม่ถึงสุดท้ายคือเราไม่เคยไปถึง productที่มันเป็นยาใหม่ในบ้านเราเลยนะคะก็ด้วยเหตุผลหลายประการนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเปรียบเทียบเอาไว้สิ่งที่อยากจะเสนอก็คือว่าจริงๆเราเสนอกันไปแล้วนะคะจากงานวิจัยเราก็คือว่า security ของระบบยาเนี่ยมันไม่ใช่การมี essential medicine available มันจะต้องมียาสำหรับโรคใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็เวลาเราวาง positioning เนี่ยเราจะเห็นว่าเราวาง positioning อย่างเงี้ยมาครึ่งศตวรรษแล้วนะคะว่าเราอะเป็นประเทศที่เราน่าจะต้องมียาถูกๆใช้ยาเราต้องยาเจเนริกใช้เป็นยาถูกๆแต่จริงๆวันนี้ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ายาแพงมันเราไม่มีตังค์ไปซื้อนะคะแต่จะเห็นว่าทุกประเทศในโลกมันไม่มีใครที่สามารถผลิตยาได้ทุกครบทุกตัว API ก็ไม่สามารถผลิตได้ทุกตัวงั้นไม่มีใครในโลกไม่มีประเทศไหนในโลกที่มี security ที่มัน available completely อยู่ในประเทศตัวเองเพราะงั้นมันต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้น security ของเราคือเราจะต้องมีเงินไปซื้อยาแพงได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าประเทศที่รวยๆอะค่ะไปดูได้เลยนะคะทุกประเทศที่เป็นประเทศ high income country อุตสาหกรรมยาเนี่ยค่ะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่และอุตสาหกรรมหลักของเขาทุกครั้งที่เราเกิด free trade ขึ้นเนี่ยค่ะเขาจะเอาอุตสาหกรรมยาเขามาแลกกับอุตสาหกรรมอื่นของเรานะคะอย่างเช่นมาแลกเกษตรผู้อุตสาหกรรมยาเราเล็กอุตสาหกรรมยาเขาใหญ่ถ้าใครที่เล่นหุ้นนะคะไปดูได้นะคะในตลาดในสหรัฐอเมริกาในยุโรปเนี่ยท็อป5ของหุ้นนะคะจะมีอุตสาหกรรมยาติดอยู่ในนั้นแน่นอนนะคะแล้วก็อันเป็นอย่างนี้มาเป็นหลายเดคเคดแล้วนะคะเพราะงั้นอันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมนี้เราก็ต้องวางโพซิชั่นของอุตสาหกรรมให้ถูกต้องนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเร็วๆนะคะว่าอุตสาหกรรมยาบ้านเราเนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะเรานำเข้า 30% ผลิตเอง 70% นะคะวันนี้นะคะเราผลิตเอง 30% ไม่ถึงแล้วด้วยนะคะปีที่ผ่านมาน่าจะเหลือแค่20%กว่านะคะแล้วก็นำเข้า 70% นะคะทีนี้เมื่อก่อนนี้นะคะเวลาเรานำเข้าเนี่ยเรานำเข้าออริจินอลเป็นอะไรที่เราวิจัยเองไม่ได้เราทำเองไม่ได้วันนี้สถานการณ์เริ่มแตกต่างค่ะอันนี้เป็นงานวิจัยนะคะรูปแรกเนี่ยคือเป็นปี62นะคะเอาข้างล่างก่อนนะคะข้างล่างเนี่ยค่ะจะเห็นว่าตัวที่น่าสนใจคือตัวสีเขียวคือ import patented product ก็คือยา innovation ทั้งหลายยังไงเราต้อง import อยู่แล้วนะคะมากน้อยเราก็ต้อง import เพราะว่าเรายังทำเองไม่ได้นะคะแต่ว่าสีเหลืองนะคะข้างล่างเนี่ยสีเหลืองกับสีน้ำเงินนะคะจะเห็นว่าสัดส่วนมันเริ่มใกล้เคียงกันสีน้ำเงินเนี่ยค่ะเป็น import generic เป็นยาเจเนริกที่เราอิมพอร์ตเข้ามาบ้านเราผลิตได้ทำไมเราต้องอิมพอร์ตคะอันนี้คือตัวอย่างของ global market สมัยก่อนเนี้ยค่ะเขาก็ไม่อิมพอร์ตไปต่างประเทศนะคะเขาก็ผลิตใช้ในประเทศวันนี้เขาเห็น opportunity เขาก็ export ออกมาแล้วให้เราอิมพอร์ตวันนี้สัดส่วนใกล้เคียงกันในอนาคตนะคะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะคะเห็นไหมคะสีน้ำเงินมันจะใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือยาเหมือนกันกับที่บ้านเราผลิตได้นะคะแต่เขาผลิตได้เร็วกว่าค่ะไม่ได้หมายความว่าเราผลิตได้แล้วเราจะแข่งกับเขาได้นะคะอุตสาหกรรมนี้แข่งกันที่ความเร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำอะไรเลยในอีก30ปีข้างหน้าอาจจะไม่ต้องถึงนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะข้างบนเป็นไบโอโลจิกส์วันนี้เนี่ยเราผลิตได้เองแค่ 4% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยไบโอโลจิกส์จะหายไปเลยอะค่ะนะคะแล้วก็ตัวสีแดงเนี่ยค่ะเป็นไบโอซิมิลาร์นั่นหมายความว่าเป็น import generic เหมือนกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะ import generic มันก็จะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเพราะวันนี้เนี่ย trade ของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นยา original ที่ราคาแพงแต่ trade ของเราก็คือ import generic ที่มีราคาถูกแล้วก็มีสัดส่วนสูงขึ้นเรื่อยๆในบ้านเราอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้เห็นว่ามันเป็น challenge ของประเทศว่าอุตสาหกรรมยาเรายังจะเป็นอุตสาหกรรมเพื่อความอยู่รอดผลิตยาถูกๆ50ตังค์บาทนึงใช้อยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเริ่มคิดนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าถึงแม้เราจะผลิตได้เองนะคะอันนี้ตัวแกน X นะคะจะเป็นสัดส่วนของ New Generic New Generic แปลว่าเป็นยาที่หมดแพทเทิร์นแล้วนะคะแล้วเราก็ผลิตตะกี้นี้ที่เราบอกว่า Import Generic ส่วนใหญ่เขาก็จะ Import ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนั่นหมายความว่าเขาต้องวิจัยและพัฒนายาที่หมดแพทเทิร์นแล้วได้เร็วมากนะคะเราก็พยายามว่าเราจะต้องมี First New Generic เนี่ยได้เร็วบ้านเราเนี่ยค่ะบ้านเราเนี่ยยังมีสัดส่วนของ New Generic ไม่สูงสีน้ำเงินคือ Local Manufacturer นะคะยังจะเห็นว่าสัดส่วนนะคะยังเป็นยาพื้นมากๆเลยสัดส่วนที่เป็น New Generic เนี่ยยังไม่สูงนะคะในขณะที่ Import Generic เนี่ยค่ะถึงแม้จะเป็นบริษัทเล็กๆนะคะปีนึงขายไม่กี่ร้อยล้านเนี่ยแต่เขาก็เป็น New Generic ค่อนข้างเยอะสัดส่วนของ New Generic จะค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเห็นว่าการที่เรามี New Generic มากน้อยเนี่ยนะคะเป็นสัดส่วนมากน้อยในบริษัทสะท้อนถึง R&D ที่แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงด้วยเรายังไม่ต้องไปพูดถึง R&D ที่มันเป็น New Innovation นะคะเรากำลังพูดถึง R&D ที่เป็นยาเรียนแบบนะคะอันนี้บ้านเราก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะทีนี้นี่คือบริบทของอุตสาหกรรมยานะคะงั้นเราก็จะมาถึงว่าแล้วมันเกี่ยวข้องแล้วมันจะส่งผลต่อ API ยังไงนะคะAPI บ้านเรานะคะก็จะมี3จริงๆ API ก็แบ่งเป็น3กลุ่มเป็น synthetic chemical นะคะอันนี้ก็จะเป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งนะคะbiologics นะคะก็คือ biotechnology API ก็จะเป็นตัวถัดมาที่กำลังเติบโตแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสนะคะแต่ตัว biologics biotechnology เนี่ยเป็นโปรตีนเป็นmacro molecule นะคะในขณะที่ chemical เนี่ยเป็น small molecule เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ยังเชื่อว่าถึงแม้ biologics เนี่ยจะเติบโตและมี opportunity ทางการตลาดแต่ในโรคหลายๆโรคอะค่ะมันยังต้องการ small molecule ที่มันสามารถซึมผ่านนู่นนี่นั่นได้แบบตัว macro molecule ก็ยังจะมีข้อจำกัดอยู่งั้นยังไง2ตลาดนี้ยังไงก็ยังต้องเติบโตคู่กันไปนะคะส่วนอันที่3เนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของherbal สมุนไพรนะคะสมุนไพรงั้นเราจะเห็นว่าเร็วๆนะคะตัวสมุนไพรเนี่ยค่ะบ้านเรามี raw material อยู่ที่บ้านเราเลยแต่มาตรฐานมันต้องเริ่มตั้งแต่ GAP วันนี้ก็ไม่ได้มีแต่ GAP มีออร์แกนิกด้วยนะคะแล้วก็มีหลากหลายแล้วก็จริงๆแล้วก็พัฒนากันต่อเราก็ยังต้องพัฒนากันต่อเนื่องไปวันนี้เรายังมีข้อจำกัดเรื่องของการขึ้นทะเบียนอยู่เยอะเพราะว่างานวิจัยและพัฒนาของเราเนี่ยเรายังมีข้อจำกัดเราวิจัยตัวนี้เราก็อาจจะต้องวิจัยเรื่อง safety efficacyด้วยนะคะแล้วก็ effectiveness ก็ยังมี clinical study ต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของบ้านเราจะเห็นว่าทุกๆอันเนี่ยมันอยู่บนข้อจำกัดของงานวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้นตัว product development วันนี้เนี่ยเรา advance ไประดับหนึ่งแล้วแต่ตัวงานวิจัยเพื่อที่จะไปให้ถึงการขึ้นทะเบียนเนี่ยค่ะมันยังมีข้อจำกัดอยู่มากนักวิจัยเราเก่งแต่ regulatory comply เนี่ยค่ะเป็นอะไรที่มันมีความสำคัญมากเราวิจัยเพื่อตีพิมพ์เป็นเรื่องนึงแต่เราวิจัยเพื่อ product development เพื่อเราก็ต้อง regulatory comply ถามว่า regulatory procedure เรารู้ละเอียดขนาดไหนเราเข้าใจมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของนักวิจัยบ้านเรานะคะนี่นะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องฝากเอาไว้แล้วก็วันนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์พักดีเรียนว่ามีสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจด้านยากำลังจะเกิดขึ้นละเราก็คาดหวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะแข็งแรงขึ้นตัว biologics เนี่ยค่ะเวลาเราพัฒนา API เนี่ยค่ะมันอินทิเกรตไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้พัฒนา API แล้วหยุดแต่มันเป็นการพัฒนา product ไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นกลไกของการที่จะส่งเสริมตัว biotechnology เนี่ยมันก็จะเป็นอีกกลไกนึงนะคะที่ก็ต้องคุยถึง synthetic chemical เนี่ย API เป็น1อุตสาหกรรมการพัฒนายาเป็นอีก1อุตสาหกรรมเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะอันนี้เป็นตลาด API ทั่วโลกนะคะมันยังมี opportunity ของการเติบโตอยู่ค่อนข้างสูงนะคะสูงมากนะคะแล้วก็ market segment ของ chemical นะคะอันนี้จะเป็นทั้ง chemical ทั้ง biologics เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าตัว market segmentation ของ API จะเห็นว่าถ้าเป็น generic API ที่แข่งขันกันด้านราคาแบบ 100% เต็มที่เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นกลุ่มที่ unpatented ก็คือหมด patent แล้วเป็น generic แล้วตลาดใหญ่เลยผู้ขายรายใหญ่เลยผู้เล่นรายใหญ่คือจีนอินเดียนะคะถ้าเป็นแปเทนที่เพิ่งจะหมดหมดแปเทนใหม่ๆเคมีคอลที่เพิ่งหมดแปเทนใหม่ๆเนี่ยตลาดก็จะอยู่ที่อินเดียและยุโรปนะคะยุโรปแน่นอนเพราะว่าแปเทนเต็ดเนี่ยตลาดใหญ่ตลาดผู้ผลิตใหญ่อยู่ที่ยุโรปเพราะฉะนั้น
หมดแพทเทิร์นใหม่ๆยุโรปก็ยังเป็นผู้เล่นรายใหญ่อยู่แต่ขณะเดียวกันจะสังเกตเห็นว่าอินเดียเนี่ยก็เป็นผู้เล่นตรงนี้ด้วยเหตุผลอะไรคะอินเดียวิจัยและพัฒนาเก่งมากค่ะเคมีคอลของอินเดียเนี่ยเก่งมากอินเดียเนี่ยสามารถพัฒนา API ในขณะที่ออริจินอลยังไม่หมดแปดเต็นเนี่ยนะคะอินเดียสามารถพัฒนา process ซึ่งมันแตกต่างจากออริจินอลได้และเมื่อตัวโมเลกุลมันหมดแปดเต็นเนี่ยค่ะ process ไม่หมดแปดเต็นไม่สนใจค่ะเราผลิตได้แล้วเพราะฉะนั้นอินเดียตรงนี้เก่งมากอันนี้ก็คือตัววิจัยและพัฒนาอีกเหมือนกันเพราะ API เนี่ยค่ะถ้าเราจะอยู่ในตลาดนี้เราก็ต้องวิจัยและพัฒนาแข็งแรงเราต้องออกมาให้ทันถ้าเราออกมาช้านั่นหมายความว่าเราก็ต้องไปเล่นที่ตลาดเจเนริกราคาก็จะถูกลงไปอีกมันก็จะแข่งยากอีกเพราะว่าสเกลเราก็ใหญ่ไม่เท่านะคะยังสเกลเรายังไปได้ไม่ถึงหรือสเกลเราไปถึงราคาเราก็ไม่สามารถจะกดลงไปต่ำๆขนาดนั้นได้นี่ก็จะเป็นความสามารถของการแข่งขันในตลาดด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าอ้าวแล้วที่อยู่ของเราจะอยู่ตรงไหนคะเราจะอยู่ตรงไหนนะคะยากใช่ไหมคะโจทย์นี้มันยากมากเลยค่ะท็อปสเปนดิ้งของยาในบ้านเรานะคะนี่คือท็อปสเปนดิ้งนะคะก็จะมียากลุ่มอะลิเมนทารีแล้วก็เมตาบอลิซึมพวกยากระเพาะอาหารยาเบาหวานนะคะจะอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มแอนติบอติกนะคะกลุ่มที่3ก็จะเป็นคาร์ดิโอวาสคูลาร์พวกไฮเปอร์เทนชันไลปิดิเมียทั้งหลายนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นๆจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามนะคะสีเขียวคือผลิตเองสีน้ำเงินคืออิมพอร์ตสีม่วงคือ total นะคะจะเห็นว่าเกือบทุกกลุ่มเลยอะค่ะเราอะ import มากกว่าผลิตเองยกเว้นตัว anti infection นะคะตัว antibiotics นะคะซึ่งอันเนี้ยรวม anti retroviral อยู่ในนี้ด้วยวันนี้เราผลิต anti retroviral ได้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะงั้นมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นเส้นสีเขียวสูงขึ้นอันนี้ก็เป็น top spending ของยาสำเร็จรูปนะคะทีนี้เรามาดูว่าอะแล้ว high consumption ใน top spending อันนั้นเนี่ยตัวหลักๆมันมีตัวไหนบ้างก็จะมีแอนตี้อินเฟคชันตอนนี้ก็มีกลุ่มคาร์บาพิแนมนะคะมีแอนตี้รีโทไวรัลคาร์ดิโอวาสคูลาร์ก็มีกลุ่มพวกนี้ค่ะลอซาแทนอินาลาปิลพวกนี้นะคะแล้วก็อลิเมนทารีก็จะมีกลุ่มพวกยาเบาหวานจะเห็นว่าทุกตัวในนี้นะคะตอนนี้ยาถูกหมดเลยค่ะเว้นถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราเอาตัวที่มัน high spending มาแล้วเรามาผลิต API เราจะสู้กับใครคะไม่ได้เลยค่ะสเกลก็ไม่ได้ราคาก็ไม่ได้นะคะตัวที่เราแข็งแรงมากๆเลยคือแอนตาซิดค่ะอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไบคาร์บเราผลิตแล้วส่งออกนะคะเราผลิตในประเทศได้เยอะแล้วคือถามว่ามันเป็นยาเบเบไหมมันก็เป็นยาเบสิกมากๆแต่ถามว่ามันสะท้อนศักยภาพของเรามากด้วยเหมือนกันคือเราอย่าไปทิ้งพวกนี้นะคะพวกนี้คือโอกาสและไม่อยากจะบอกนะคะถ้าลองไปเซอร์เวย์ในตลาดนะคะยาท่าน้ำขาวแอนตาซิลพวกนี้คือยอดขายสูงมากๆในประเทศทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็ยังเป็นยาพื้นๆที่ยังมีความต้องการอยู่มันก็สะท้อนสุขภาพบ้านเราระดับหนึ่งนะคะแต่ยังไงก็ตามเวลาเราพูดถึง API เราก็พยายามจะพูดถึง API ที่มัน advanced กลุ่มพวกนี้เนี่ยค่ะผลิตได้ค่ะแต่สู้ไม่ได้ผลิตได้ค่ะในประเทศจะซื้อไหมคะ GPO ต้องซื้อนะคะถ้า GPO ไม่ซื้อยกเลิก GPO ไปเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ GPO บอกว่า GPO คือที่พึ่งของประเทศไม่ทราบมี GPO อยู่ตรงนี้หรือเปล่านะคะต้องขออภัยเพราะว่า GPO เนี่ยประวรณาตัวเสมอว่า GPO คือที่พึ่งของประเทศเราเพราะฉะนั้นถ้าผลิต GPO ต้องซื้อนะคะถ้าไม่ซื้อก็ไม่รู้จะผลิตจะไปขายใครนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะคือเราอะอยากให้ผลิตแต่ทำไมเราคงไม่ได้ผลิตเพื่อให้เราเสร็จเขียวแต่เราผลิตเพื่ออย่างน้อยที่สุดให้เรามี R&D เรารู้ว่าตรงนี้เทคโนโลยีมันอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงอีกอันนึงที่มีตลาดแน่ๆค่ะมีตลาดแน่ๆก็คือสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ผลิตสิ่งที่คนอื่นเขาแป๊บนึงนะคะสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ผลิตกันนะคะถามว่าสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ผลิตเนี่ยแล้วเราจะมีตลาดเหรอก็พอเขาไม่ผลิตไม่มีใครผลิตมันก็ต้องมีตลาดไม่ต้องใหญ่ค่ะเพราะว่าสเกลที่เราผลิตได้ก็ไม่ใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราทำไมต้องไปหาตลาดใหญ่ๆไม่ต้องค่ะไปหาตลาดที่คนเขาไม่ผลิตกันนะคะแล้วเวลาเราขายเราก็ไม่มีการแข่งขันเรื่องราคาด้วยนะคะยาที่คนเขาไม่ผลิตคืออะไรคะ orphan drug ค่ะยาที่คนเขากำลังเลิกผลิตค่ะเราผลิตนั้นเลยค่ะแล้วผลิต orphan นะคะเราได้หน้าด้วยนะคะเพราะว่ามัน orphan ไม่มีใครแบบบริจาคอะค่ะคือไม่มีใครผลิตอะค่ะเราผลิตแล้วเราก็ไปให้คนอื่นแล้วก็ไปขายด้วยให้ด้วยประเทศไทยก็เป็นประเทศศาสนาพุทธค่ะเราก็ได้บุญไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คือยังไงนะคะเวลาเราพูดถึง API เราอย่าไปคิดว่าเราจะไปแข่งกับตลาดใหญ่ๆ
เราแข่งได้ในอนาคตวันที่เราแข็งแรงแล้วแต่วันนี้ถ้าเราจะเริ่มต้นแล้วเราก็ควรจะเริ่มต้นเราก็เริ่มต้นจากอย่างนี้ GPO ผลิต L1 อยู่ค่ะเป็นออฟเฟอร์นะคะ GPO ผลิตขายอยู่แล้วก็ผลิตรอแมทอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะเรา import starting material ค่ะไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยที่สุดเรามีอะไรอยู่บ้างนะคะบริษัทลีนาเรียนะคะที่เป็นบริษัทเดียวในของคนไทยบริษัทเดียวที่กำลังผลิตจริงๆมีอีกบริษัทหนึ่งนะคะแต่ว่าลีนาเรียผลิตลีนาเรียเหมือนกันค่ะถามลีนาเรียผลิตได้ไงลีนาเรียบอกว่าก็ผลิตตัวที่คนอื่นเขาไม่ผลิตหรือคนที่มีการผลิตน้อยๆ นะคะตอนนี้เขาก็เริ่มจะเลิกผลิตตัวนั้นไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเอามาผลิตได้นะคะค่ะอันนี้ก็ท้ายที่สุดก็อยากจะนำเสนอเรื่องของตัว Five Force ของอันนี้ก็จะเน้นอุตสาหกรรมเคมีเป็นหลักนะคะเพราะว่าตอนที่เราทำ study เนี่ยค่ะมันก็จะเน้นตัวอุตสาหกรรมเคมีเราก็จะทำทีละตัวนะคะจะเห็นว่าก็จริงๆสิ่งที่พูดไปทั้งหมดแล้วก็อยู่ในนี้นะคะก็คือการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้นะคะทั่วโลกก็จะเป็นการแข่งขันในเรื่องของราคาถ้าเกิดสมมติจะไม่แข่งราคาเราก็ต้องวิจัยและพัฒนาได้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแพทเทนต์หมดใหม่ๆเราก็ต้องเร็วอันนี้ก็กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะคะเรื่องของbargaining power ของซัพพลายเออร์ขณะนี้เรามีปัญหาแบบนี้ค่ะตัว API ที่เรานำเข้าอะค่ะจริงๆแล้วมันเป็น API นะคะแต่ว่าเราอะไป identify หลายๆตัวเราไป identify เป็นยาเพราะฉะนั้นกฎกติกาอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในขั้นตอนของยาซึ่งมันจะลำบากมากนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยค่ะการที่ API จะเป็นยาหรือไม่เป็นยาเนี่ยค่ะมันอยู่ที่สเปคเพราะฉะนั้นถ้าสเปคเขาได้นะคะมาตรฐานโรงงานพวกนี้ส่วนใหญ่ได้ GMP ISO อยู่แล้วนะคะแต่เวลาเราเอา regulation ที่เป็นยาไปจับเนี่ยค่ะมันจะทำให้การ import อะไรต่างๆเนี่ยก็ยากนะคะแล้ว starting material เนี่ยค่ะหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ยากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรา identify ไม่ดีอันนี้ก็มีปัญหานี่ก็เป็นเรื่องของ regulation ซึ่งอาจารย์พักดีก็แจ้งไปแล้วว่าวันนี้อย.ก็เริ่มเปลี่ยนบทบาทตัวเองนะคะเรื่องของproduct substitution API เนี่ยถ้าเป็น generic เราซื้อที่ไหนก็ได้เหมือนกันนะคะวันนี้เราก็จะเน้นเรื่องของคุณภาพเรื่องของมาตรฐานการผลิตต่างๆนะคะเหมือนกันค่ะ bargaining power ของ buyer ถ้าเราผลิต API ซึ่งมีขายทั่วโลกเนี่ยราคาเราสูงเขาก็ไม่ซื้อนะคะเพราะงั้นมันสามารถแทนกันได้อยู่แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเรื่องของ new entrants นะคะบ้านเราก็อย่างที่บอกอะค่ะถ้าเข้ามาก็ต้องมี R&D ถ้าไปดูถ้าหลายท่านคงเคยไปมีโอกาสไปดู API ของประเทศจีนจะเห็นว่าตัวโรงงานใหญ่มากมีคนทำงานน้อยมากค่ะตอนนี้ก็ออโตเมตนะคะเยอะแล้วก็จริงๆแล้วก็ตัว API เองเนี่ยมันก็คือเขาก็คือวันนี้เนี่ยประเทศจีนค่อนข้างคอมพลีทเพราะว่า starting material อุตสาหกรรมปิโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ในประเทศเขาบ้านเราก็มีนะคะอุตสาหกรรมปิโตแต่เราก็ยังไม่เชื่อมโยงกันเลยปตท.มีอุตสาหกรรมปิโตของตัวเองมีบริษัทยาของตัวเองแต่2บริษัทนี้ไม่คุยกันคือคําว่าไม่คุยคือไม่เชื่อมโยงกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าบ้านเราเนี่ยยังขาดอีกหลายๆจุดที่มันจะทําให้การพัฒนาตรงเนี้ยค่ะเราต้องไปพิจารณานะคะค่ะ take home message ก็คือ pharmaceutical raw material ตอนนี้ก็เป็น global market นะคะเราก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของ government policy ในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมอันนี้เนี่ยคือทุกๆอุตสาหกรรมมียุทธศาสตร์แต่วันนี้ก็เป็นความโชคดีการประชุมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติก็มีการเสนอกันว่าอยากจะให้อุตสาหกรรมนี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้อุตสาหกรรมหลักให้กับประเทศนะคะคงไม่ใช่อุตสาหกรรมที่เรามียุทธศาสตร์แล้วก็ค่อยๆพัฒนากันไปแต่มันคงจะต้องพยายามให้เป็นอุตสาหกรรมหลักและสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเราได้นะคะส่วน Experience ก็ขอเวทีหน้านะคะขอบคุณมากค่ะมีคำถามจากท่านผู้ฟังไหมคะเชิญได้เลยนะคะรบกวนแนะนำชื่อแล้วก็หน่วยงานก่อนจะได้ทราบว่ามาจากหน่วยงานไหนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับผมมี take home message ของผมเอง2อันอันแรกคือ API ไม่ใช่ยานะซึ่งยามี regulation ยุ่งยากกว่าเพราะฉะนั้นมีคำแนะนำอย่างไรสำหรับในการวิจัยที่อะไรครับที่ต้องการจะทำขึ้นมาในเมืองไทยเองนั้นข้อที่1ข้อที่2อันนี้
่น่าสนใจมากก็ว่าถ้าเผื่ออยากที่จะผลิตโดยมีทางที่จะไปได้เนี่ยให้ผลิต orphan drugs คือที่จริงคำว่า orphan มันก็ฟังดูอยู่แล้วว่ามันผิดมันไม่มีผู้อุปถัมภ์คราวนี้อยากจะถามว่าให้คำแนะนำให้ผลิต orphan drugs แล้วใครจะลงทุนและใครจะขายครับขอบคุณครับจริงๆจริงๆตอนนี้ก็ GPO นะคะสวทช.ปตท.ก็กำลังพิจารณาเรื่องของการผลิตตรงนี้อยู่นะคะก็ค่ะสภากาชาดค่ะค่ะแล้วก็จริงๆสเกลเล็กเนี่ยค่ะตัวออฟเฟนตัวหนึ่งก็คือตัว L1 GPO ผลิตอยู่แล้วจริงๆผลิตอยู่แล้วแล้วก็ผลิตตัว API ด้วยแล้วก็ผลิตยาขายด้วยปัญหาของออฟเฟนมีอย่างเดียวค่ะบางทีออฟเฟนบ้านเราไม่ออฟเฟนประเทศอื่นอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังคิดว่ามันก็ยังมีรูมที่จะให้เราพิจารณาทำตรงนี้คือส่วนตัวคิดว่าการผลิต API วันนี้ค่ะเราคงยังไม่ได้ผลิตเพื่อที่จะให้เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศหมายถึงสร้างรายได้ให้เราเยอะๆนะคะแต่ผลิตเพื่อให้เราอย่างน้อยอยู่ในอุตสาหกรรมนี้แล้วเรายังน้อยเราก็ยังมีเทคโนโลยีมีโน้ตฮาวมี R&D ที่เราจะพาเราไปเป็นสเต็ปต่อไปในอนาคต API วันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสเต็ปต้นๆที่เราน่าจะต้องค่อยๆเดินไปนะคะแต่ขณะเดียวกันตัว product development ของบ้านเราอะค่ะก็มีความสำคัญมากนะคะแล้วก็เรามักจะคุยคืออยากจะเปลี่ยนชื่ออุตสาหกรรมว่ามันไม่ใช่อุตสาหกรรมผลิตยาค่ะเพราะเป็นอุตสาหกรรมผลิตยา BOI เคยบอกว่าอันนี้ต้องไปดีเฟนต์ถึง BOI เลยนะคะ BOI บอกว่าก็มันเป็นยาแล้วก็ปั๊มมันเหมือนยาบ้าค่ะใครๆก็ปั๊มได้จริงๆมันไม่ใช่ค่ะเอา process ของ drug development product development ไปให้ BOI ดู BOI เห็น process ยังไม่ต้องทำความเข้าใจเลยนะคะเห็น process เนี่ยBOI บอกว่าโอเคไม่ต้องอธิบายแล้วเดี๋ยวให้เลยค่ะมันยุ่งยากขนาดนั้นเลยอะค่ะแต่เพียงแต่ว่าบางทีความเข้าใจเราจะน้อยนะคะเราก็เลยเข้าใจว่ามันปั๊มก็ได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วโดยเฉพาะยาบ้าก็ปั๊มกันใหญ่เลยมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันก็ยาเม็ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว API เองอะค่ะคิดว่าเป็นสเต็ปของการเรียนรู้ของบ้านเราเพื่อให้มีโน้ตฮาวต่างๆนะคะแล้วก็กระบวนการผลิต API ก็มีหลากหลายมากวันนี้ก็มีหลายมหาลัยที่พยายามจะใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อจะเข้ามาช่วยในการผลิต API นะคะไม่ทราบตอบคำถามหรือเปล่าผมชื่อพอบุญรัตพันธ์นะครับแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่ในแวดวงเป็นเภสัชกรแล้วก็เป็นอิมมูโนโลจิสต์ด้วยนะครับคือที่ที่ถามเรื่องวัตถุดิบนะครับมีอยู่2ประเด็นหลักๆก็คืออันที่1ก็คือวัตถุดิบที่พยายามจะโชว์ว่ายาพวกนั้นน่ะโลว์คอสแต่ผมให้มองว่าอย่างเช่นอย่างเช่นพวกสแตตินตระกูลสแตตินที่ใช้เยอะเนี่ยมันจะมีเรื่องของโคคิวเทนที่ใช้เยอะด้วยงั้นโคคิวเทนยังมีราคาที่สูงงั้นผมกำลังจะบอกว่าเรื่องของมาร์เก็ตแล้วก็ pathology drive เนี่ยสำคัญงั้นก็ต้องมีหน่วยงานใดที่จะพิจารณาพวกนี้อันที่สองที่สำคัญก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นวัตถุดิบเนี่ยเพื่อนผมอยู่ที่อินเดียทำพาราเซตามอลขายเป็นบริษัทเล็กๆไม่ใหญ่แต่คนซื้อหมดตลอดเวลาเพราะว่าพาราเซตามอลของเขาอะสีมันขาวนวลละลายไวใช้ได้ดีไม่งั้นทุกคนก็จะซื้อไม่ก็บริษัทใหญ่ๆก็จะซื้อไปอันนี้ก็เป็นอยู่ระหว่างขายักษ์ใหญ่เนาะอันนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าเวลาเราพูดถึงวัตถุดิบเนี่ยที่กำลังจะหมดสิทธิบัตรเนี่ยมีหน่วยงานไหนไหมครับในประเทศไทยที่จะทำโฟกัสว่าอะไรที่กำลังจะหมดวัตถุดิบและอะไรที่จะต้องเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นสวทช.อาจจะเป็นคนที่ดูเรื่องพวกนี้แล้วก็ส่งมาว่ามีโจทย์ในการที่จะทำพัฒนาวัตถุดิบพวกนี้ต่อไปในอนาคตว่าอีก5ปี3ปี4ปีข้างหน้ามันจะต้องใช้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมฝากว่ามันควรจะต้องมีหน่วยงานที่มองเป็นปัญหานั้นแล้วก็ทำ market drive ให้มากหน่อยครับขอบคุณครับได้ค่ะขอประเด็นหลังนี้ก่อนเลยค่ะเรื่องแปเต็นนะคะตัวแปเต็นเนี่ยค่ะจริงๆวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะกระทรวงพาณิชย์กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงทุนกับงบลงทุนใส่งบประมาณลงไปเยอะมากนะคะกับฐานข้อมูลทางสิทธิบัตรฐานข้อมูลทางสิทธิบัตรเนี่ยต้องยอมรับว่าเวลาเขามาจดสิทธิบัตรเนี่ยเขาก็จดให้เราหาไม่เจออยู่แล้วนะคะเขาไม่ตั้งใจจะให้เราหาเจอนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิทธิบัตรเนี่ยก็ทำก็กรมทรัพย์สินปัญญาก็ลงทุนไปเยอะมากนะคะเพื่อที่จะทำให้ฐานข้อมูลอันนี้เนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เชื่อมโยงกับอย.แล้วนะคะเราก็มีงานวิจัยอยู่ชิ้นนึงว่าเราพอดีมันจะมีเรื่องของเทรดฟรีเทรดเข้ามานะคะเราก็มีการคุยกันเรื่องนี้
พราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาก็กำลังเชื่อมโยงกับการขึ้นทะเบียนของอย.ค่ะว่าจะต้อง identify ว่ายาที่สามารถคือเขาสามารถ identify ได้ว่ายานี้ยังมีสิทธิบัตรอยู่หรือเปล่าจะหมดเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เขาเข้าใจว่าจากนี้เดินหน้าไปก็น่าจะแข็งแรงนะคะส่วนเรื่องของลืมคำถามคุณทองในเรื่องของโคคิวเทนอะไรต่างๆคือจริงๆอะค่ะตัวล็อกนะคะหลายๆตัวเนี่ยเราผลิตได้ไม่ได้มีปัญหานะคะเพียงแต่ว่าเราจะแข่งได้หรือเปล่านั่นก็ต้องเป็นประเด็นทางการตลาดนะคะส่วนที่ว่าเราจะส่งออกอะไรต่างๆตะกี้นี้จริงๆตอนในสัมภาษณ์ดีก็มีคำถามเรื่องการส่งออกทางหลายๆนักวิจัยหลายๆคนที่ตอนนี้กำลังทำงานในหลายๆมิติอยู่เวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเราคุยกระทรวงต่างประเทศแล้วเราคุยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะกระทรวงต่างประเทศก็จะไม่มีข้อมูลพวกนี้เลยอะค่ะงั้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ว่าอินทิเกรชันระหว่างหน่วยงานเนี่ยค่ะมีความจำเป็นกระทรวงต่างประเทศอยู่ในเมืองนอกเนี่ยอยู่ที่ประเทศต่างๆเนี่ยสามารถช่วยเราได้เยอะเพราะงั้นการให้ข้อมูลไปกับกระทรวงการต่างประเทศนี่ก็มีความสำคัญสูงมากนะคะเรื่องของพาราเซตามอลที่มันขาวมากๆขายได้อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันจะต้องมีวิจัยและพัฒนาควบคู่กันไปเพราะงั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าเราผลิตได้แล้วเราก็ผลิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะเราก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกคนนะคะผลิตแล้วก็จะมันเหมือนกับคุณภาพมันจะดีขึ้นเรื่อยๆสารสกัดก็เหมือนกันนะคะอาจารย์ที่คณะนะคะมีความภาคภูมิใจมากเลยว่าสารสกัดของตัวเองเนี่ยใสแล้วก็ขาวมากเลยอะค่ะซึ่งมันก็มาจากวิจัยและพัฒนาแต่ถามว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราไปคุยกับคนอื่นนะคะเราก็ต้องวิจัยและพัฒนาให้เขาเห็นว่าเอาสารสกัดสีที่มันไม่สวยค่ะโปรดักต์ออกมาสีมันก็ไม่สวยสารสกัดสวยๆโปรดักต์ออกมามันก็สีสวยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องแบบ educate คนที่จะนำไปใช้ควบคู่กันไปอย่างเงี้ยนะคะค่ะคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์รุ่งเพชรนะคะ